ดสมดุลกดเบสข้อที่1สารใดเป็นกดและเป็นเบสและจงหาคู่กดเบสโจทย์ข้อนี้เป็นข้อมูลพื้นฐานว่ากดคืออะไรเบสคืออะไรให้มา4สมการให้ทำดูคือ1 2 3 4เรามาดูกันเริ่มจากสอบตัวแรกในการดูกดเบสเราต้องดูคำจำกัดความก่อนกรดคืออะไรกรดคือสารที่ให้โปรตอนถูกไหมในนิยามตรงนี้เกี่ยวข้องกับโปรตอนไฮดรอกไซด์ไอออนก็คือในช่วงแรกๆคืออาริเนียสบอนสเตดเรลลี่พวกนี้นะคะเพราะนั้นเราก็ยังคงใช้ข้อมูลตัวนี้มาทำโจทย์ในข้อ1จากโจทย์นี้เราจะเห็นว่า HF นี้มันได้กลายเป็น F ลบแสดงว่ามันต้องให้โปรตอนไปเมื่อให้โปรตอนไปมันก็คือกรดอีกตัวหนึ่งรับโปรตอนก็กลายเป็นเบสและเมื่อดูการกลับกันฟูออไรด์ลบเปลี่ยนเป็นไฮโดรฟูออริก HF ตัวนี้แสดงว่ามันรับโปรตอนต้องเป็นเบสและตัวนี้เป็นกรดเพราะฉะนั้นสมการนี้เป็นกรดเบส2คู่แต่ละคู่นี้เราเรียกว่าคู่กรดเบสตัวอย่างเช่นคู่กดเบสคู่ที่1และคู่กดเบสคู่ที่2บ่งบอกเราว่า HF เป็นคู่กรดของเบสฟูออไรด์เริ่มต้นตรงนี้ยังไม่เข้าใจเรามาดูสมการที่2จากสมการที่2เห็น OH รู้ได้เลยว่าเป็นเบสแน่นอนเมื่อตัวหนึ่งเป็นเบสอีกตัวหนึ่งต้องเป็นกรดแน่นอนเพราะว่าให้โปรตอนไปเมื่อให้ไปแล้วตัวนี้ก็จะกลายเป็นเบสและตัวนี้ก็จะเป็นกรดสองคู่คู่แรกบอกเราว่าไฮดรอกไซด์ไอออนเป็นคู่เบสของกรดคือน้ำหรือไฮดรอกไซด์เป็นคู่เบสของน้ำส่วนคาร์บอเนตเป็นคู่เบสของกรดไบคาร์บอเนตยังไม่เคยเข้าใจก็ดูสมการที่3แอมโมเนียเราพอจะรู้แล้วว่ามันเป็นเบสน้ำน่าจะเป็นกลางได้แอมโมเนียมกับไฮดรอกไซด์ตรงนี้จะบอกเช่นนั้นไม่ได้บ่งบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่น้ำมีเบสอยู่เบสมันแก่กว่าเพราะฉะนั้นน้ำก็จะกลายเป็นกรดซึ่งเป็นจริงเพราะให้โปรตอนไปก็เหลือเป็นตัวนี้เป็นเบสตัวนี้ก็จะเป็นกรดเพราะว่าเมื่อให้โปรตอนไปก็จะกลายเป็นแอมโมเนียแอมโมเนียจึงเป็นเบสเพราะฉะนั้นเราได้2คู่กรดเบสข้อที่1ข้อที่2สมการนี้บ่งบอกเราว่าเมื่อเราเอาแอมโมเนียไปละลายในน้ำเราจะได้สารละลายที่มีฤทธิ์เป็นเบสเพราะเบสตัวนี้เป็นเบสแก่คู่กดเบสก็คือคู่นี้กับคู่นี้เพราะน้ำเป็นคู่กดของเบส OH แอมโมเนียมเป็นคู่กดของเบสแอมโมเนียเป็นต้นสุดท้ายหวังว่าคงจะเข้าใจแล้วกดอะซิติกใส่น้ำลงไปแล้วมันให้ไฮโดรเนียมไอออนแสดงว่าเมื่อนำกดอะซิติกใส่ลงไปในน้ำแล้วไปวัด pH เราก็จะได้ pH ที่ต่ำกว่า7เพราะมันเป็นกดเพราะนั้นเราก็รู้เลยว่าตัวนี้เป็นกรดเป็นกดเพราะว่ามันให้โปรตอนไปอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นเบสเพราะว่ารับโปรตอนเข้ามาได้เป็นไฮโดรเนียมไอออนเพราะนั้นตัวนี้เป็นกรดอีกตัวหนึ่งก็เป็นเบสไม่ยากคู่กดเบสของมันก็คือคู่นี้และคู่นี้เพราะฉะนั้นสอบจับคู่เอาไว้แล้วก็ดูว่าโจทย์ถามอะไรโจทย์ที่ถามนี้มักจะเป็น choice ซึ่งยากแต่ทำได้โจทย์สมดุลกดเบสข้อที่2ส
สารตั้งต้นตัวใดเป็น Lewis acid และ Lewis base จากที่เราเรียนมาเมื่อกี้นี้กรดคือสารที่ให้โปรตอนตอนนี้เป็น Lewis และ Lewis กล่าวถึงอิเล็กตรอนกรดเบสของมันคืออะไรเราบอกว่าเบสคือสารที่ให้อิเล็กตรอนกรดคือสารที่รับอิเล็กตรอนดังนั้นใครก็ตามที่มีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวจะมักจะทำหน้าที่เป็นเบสในข้อมูลนี้เรายังต้องเอาความรู้พื้นฐานเรื่องโครงสร้างลีวิสมาใช้ตัวอย่างเช่นกรณีที่สมการที่1ใครเป็นลีวิสแอซิดใครเป็นลีวิสเบสเรารู้อันนี้เป็นกรดอันนี้เป็นเบสถูกไหมเห็นชัดเจนเคยเห็นมาว่า H บวกนี่ก็คือกรดอีกตัวหนึ่งก็ต้องเป็นเบสแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงเราก็บอกว่าไนโตรเจนของแอมโมเนียมีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยว1คู่มันก็เลยให้แก่โปรตอนแล้วเกิดเป็นพันธะโควาเลนต์เห็นไหมฮะตรงนี้คือเกิดพันธะโควาเลนต์เพราะฉะนั้นแอมโมเนียจึงเป็นลีวิสเบสและ H บวกกลายเป็น Lewis acid ต่อมาสารตัวนี้ O ลบ O 2ลบแสดงว่ามีอิเล็กตรอนเยอะมากเลยส่วนซัลเฟอร์ไตรออกไซด์มี O แบบนี้ออกซิเจนมีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวให้ปะเพราะฉะนั้นออกไซด์ตัวนี้ก็เป็น Lewis base ส่วนตัวนี้ก็เป็น Lewis กรดไม่ยากใช่ไหมต่อมาโบรอนไตรฟลูออไรด์จากความรู้เดิมก็คือมีฟลูออรีนและก็ไม่มีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวเพราะว่าโบรอนอยู่หมู่3มีอิเล็กตรอนได้ทั้งหมดแค่6ตัวส่วนแอมโมเนียเมื่อกี้ทำมาแล้วมีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยว1คู่จึงให้ไปแล้วก็ทำปยาแล้วก็ใช้อิเล็กตรอนร่วมกันตรงนี้ไม่ยากเกี่ยวกับคำจำกัดความและเขียนให้เห็นว่าตรงไหนคือ Lewis acid ตรงไหน Lewis base และจะเขียนได้ต่อเมื่อต้องเข้าใจคำจำกัดความด้วยเช่นเดียวกันโจทย์กรด base ข้อที่3จงหาความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนและไฮดรอกไซด์ไอออนในสารละลายต่อไปนี้กอไก่ขอไข่กอไก่เป็นกรดแก่แสดงว่าเป็นกรดที่แตกตัวได้ 100% การที่แตกตัวได้ 100% หมายความว่าถ้าเราเอากรดมา 0.15 โมลมันก็แตกตัวให้ 0.15 โมลาเช่นเดียวกันส่วนโลหะกับไฮดรอกไซด์เป็นเบสแก่นั่นหมายความว่าเบสตัวนี้แตกตัว 100% เป็นแคลเซียมไอออนบวกกับไฮดรอกไซด์ไอออนถ้าความเข้มข้นของสารตัวนี้เท่ากับ 0.01 โมลาร์มันก็จะแตกตัวให้ 0.01 โมลาร์ด้วยแต่เนื่องจากการแตกตัวครั้งนี้เป็นการแตกตัวให้ไฮดรอกไซด์2เท่าก็เป็น2ของอันนี้เพราะฉะนั้นขณะนี้เรารู้คำจำกัดความของกรดแก่เบสแก่แล้วเขาให้หาอะไรหาH บวกหรือไฮโดรเนียมไอออนและหาไฮดรอกไซด์ไอออนที่อยู่ในน้ำและจากที่บอกว่าอยู่ในน้ำเราก็มีข้อมูลอันหนึ่งก็คือน้ำเป็นได้ทั้งกรดและเบสขึ้นอยู่กับว่าอยู่กับใครมันสามารถแตกตัวให้ H บวกกับ OH ลบได้ซึ่งค่าคงที่สมดุลนี้ก็คือค่า KWมีค่าเท่ากับความเข้มข้นของ H บวกคูณกับความเข้มข้นของ OH ลบเท่ากับ10ยกกำลังลบ14จากโจทย์ข้อกอไก่เรารู้แล้ว H บวกเท่ากับ 0.15 โมลาร์ถามว่า OH ลบจะเท่ากับเท่าไหร่เราก็จะใช้สูตรนี้ว่า KW เท่ากับ H บวกคูณกับ OH ลบเท่ากับ10ยกกำลังลบ14แทนค่าลงไปเรารู้แล้ว H บวกเท่ากับ 0.15คูณกับ OH ลบซึ่งเราจะต้องการหาเท่ากับ10ยกกำลังลบ14จะได้ OH ลบเท่ากับ
10ยกกำลังลบ14หารด้วย 0.15 ในกรณีที่เป็นขอไข่เราได้ตัวนี้แล้วขณะนี้ขอไข่เราได้ความเข้มข้นของ OH ลบเท่ากับ 0.02 โมลาร์เพราะฉะนั้นความเข้มข้นของ H บวกคูณกับความเข้มข้นของ OH ลบเท่ากับ10ยกกำลังลบ14แทนค่าลงไปตรงนี้ 0.02 เราก็สามารถหา H บวกได้ก็เท่ากับ1ส่วน 0.02 คูณด้วย10ยกกำลังลบ14ได้คำตอบออกมาโจทย์สมดุลกรดเบสข้อที่4สารละลายชนิดหนึ่งไม่รู้เป็นกรดหรือเป็นเบสมีไฮดรอกไซด์ความเข้มข้นเท่านี้แสดงว่ามี OH เท่ากับเท่านี้ที่อุณหภูมิ25องศาสารละลายนี้เป็นกรดเป็นเบสหรือเป็นกลางข้อมูลตรงนี้น่าสนใจมากแต่เรามีคำจำกัดความและข้อมูลพื้นฐานคือตรงนี้เมื่อไรก็ตามที่สารละลายนั้นเป็นกลางแสดงว่าความเข้มข้นของกรดก็จะเท่ากับ10ยกกำลังลบ7และความเข้มข้นของเบสก็จะเท่ากับ10ยกกำลังลบ7แต่ถ้าหากเป็นกรดความเข้มข้นของกรดก็จะมากกว่าความเข้มข้นของตัวเบสถ้าเป็นเบสความเข้มข้นของกรดก็จะน้อยกว่าของเบสเพราะนั้นเราก็จะมาดูตรงนี้ว่ามันมากกว่าหรือน้อยกว่า10ยกกำลังลบถ้าดูไม่ออกเราก็มาดูตรงนี้ว่าถ้าเป็น10ยกกำลังเลขมากๆแสดงว่ามีค่ามากขึ้นแต่ถ้าหากเป็น10ยกกำลังลบมากๆแสดงว่ามีค่าน้อยลงถ้ายังไม่รู้อีกก็มาใช้ข้อมูลตรงนี้โดยคำนวณจากความเข้มข้นของ H บวกเขาก็ให้มาว่า H บวกคูณกับความเข้มข้นของ OH ลบเนี่ยนะเท่ากับ10ยกกำลังลบ14เราหาความเข้มข้นของ H บวกก็จะได้เท่ากับ10ยกกำลังลบ14หารด้วย10ยกกำลังลบ5ซึ่งคือของเบสตัวนี้ได้เท่ากับ10ยกกำลังลบ14บวก5เพราะว่าคณิตศาสตร์บอกว่า10ยกกำลังu หารด้วย10ยกกำลัง v ก็จะเท่ากับ10ยกกำลัง u ลบ v เป็นต้นก็จะได้10ยกกำลังลบ9นั่นหมายความว่าขณะนี้ไฮดรอกไซด์ไอออนมันเยอะกว่าเพราะฉะนั้นสารละลายนี้ก็เลยกลายเป็นเบสหรือความเข้มข้นของกรดมันน้อยกว่า10ยกกำลังลบ7ก็กลายเป็นเบสตามนิยามหรือหลักการของอันนี้โจทย์ข้อนี้ไม่มีอะไรยากแต่มันมักจะเกิดความสับสนในการอ่านเลข10ยกกำลังลบด้วยเหตุนี้เราจึงเรียนว่า pH เท่ากับลบล็อกความเข้มข้นของ H บวกซึ่งในที่สุดจะทำให้ได้เป็นตัวเลขเดี่ยวๆเช่น pH เท่ากับ 1 ถึง 6 ก็เป็นกรด pH เท่ากับ 7 ก็เป็นกลางเป็นต้นโจทย์สมดุลกรดเบสข้อที่5น้ำส้มชนิดหนึ่งมีไฮโดรเนียมไอออนก็คือ H บวกหรือ S3O บวกก็ได้2ตัวนี้มีความหมายเดียวกันความเข้มข้นเท่ากับเท่านี้โมลาร์จงหา pH มาเลย pH เมื่อกี้นี้เราบอกแล้วเพื่อไม่ให้มั่วเกี่ยวกับการอ่านตัวเลขยกกำลังเราก็เลยเปลี่ยนเป็นสเกลของ pH โดยที่pH เท่ากับลบล็อกความเข้มข้นของ H บวกโจทย์ให้มาแล้วความเข้มข้นของ H บวกเท่ากับเท่าไหร่แทนค่าลงไป 2.9 คูณ10ยกกำลังลบ4ถ้าหากว่าไม่อยากคำนวณด้วยเครื่องคิดเลขเยอะๆเราก็อาจจะใช้เทคนิคของล็อกเราบอกว่าล็อก A คูณ B ได้อะไรก็จะได้ล็อก A บวกล็อก B เพราะฉะนั้นล็อกตัวนี้ก็จะได้ลบของล็อก 2.9 บวกกับล็อกของ10ยกกำลังลบ4
ก็จะได้ลบล็อก 2.9 บวกกับลบ4ล็อก10ล็อก10ก็เท่ากับ1เพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นล็อก10ยกกำลังลบ4ก็ได้ลบ4เปิดวงเล็บออกมาก็จะได้เป็น4ลบล็อก 2.9 ดังนั้นนักศึกษาจะเพียงแค่กดล็อก 2.9 หาค่าออกมาก็จะได้คำตอบแล้วแทนที่จะมีกด10ยกกำลังอะไรต่างๆข้อมูลเหล่านี้จะทำให้นักศึกษามีความจดจำแต่ถ้าใช้เครื่องคิดเลขตลอดเวลามันก็จะไม่มีอะไรอยู่ในหัวเพราะนั้นคำตอบของน้ำส้มชนิดนี้มี pH 3 กว่าโจทย์สมดุลกรดเบสข้อที่6สารละลายอิ่มตัวของแคลเซียมไฮดรอกไซด์เขียนได้เลยว่าแคลเซียมไฮดรอกไซด์โจทย์อันนี้ดูแล้วเป็นโลหะกับไฮดรอกไซด์แสดงว่าเป็นเบสแก่แตกตัวได้ 100% ได้เป็น 2OH ลบใช้หรือไม่ใช้ไม่รู้เขียนไว้ก่อนมีไฮดรอกไซด์ไอออนเท่ากับความเข้มข้น 0.025 ก็คือตรงนี้ 0.025 โมลาร์จงหา pH ของสารละลายนี้โอ้ข้อนี้ก็ไม่ยากแต่คิดซ้ำคิดซ้อนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณในข้อนี้ก็คือ pH เท่ากับลบล็อก H แล้ว pOH ก็ต้องเท่ากับลบล็อก OH เช่นเดียวกันและ pH บวกกับ pH เท่ากับ14จากโจทย์อันนี้เขาบอกไฮดรอกไซด์มาเพราะฉะนั้นเราหา pOH ก่อน pOH เท่ากับลบล็อก OH แทนค่าลงไป 0.025 สมมุติว่าได้ pH เท่ากับ A pOH เท่ากับ A ตอบตรงนี้เลยไหมไม่ได้เพราะว่าเขาต้องการหา pH เราก็ทำต่ออีก pH บวก pOH เท่ากับ14แทนค่าลงไปได้ pH ออกมาเท่ากับ14ลบ A ก็จะได้คำตอบโจทย์ข้อนี้เป็นโจทย์ที่ง่ายมากแต่นักศึกษามักจะสับสนว่าคำนวณเบื้องต้นตรงนี้เสร็จแล้วตอบเลยก็ได้0ไปโจทย์สมดุลกรดเบสข้อที่7 pH ของเลือดเท่ากับ 7.4 ก็แสดงว่าไม่เยอะนักประมาณกลางเป็น pH เป็นกลางถามว่าถ้าหากว่าเรากินน้ำส้มเข้าไป pH ของเลือดจะเปลี่ยนไหมตอบว่าไม่เปลี่ยนเพราะว่าสารละลายมีระบบคุ้มกันคุ้มกันตรงนี้ก็คือสารละลายบัฟเฟอร์นั่นเองซึ่งมันเป็นหัวข้อตอนท้ายๆแต่ไม่เกี่ยวกับคำนวณตอนนี้เพราะฉะนั้นเราลบทิ้งไปก่อนจงหาความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนมันเป็นเรื่องของ pH เท่ากับลบล็อก H อีกแล้วแหละแต่เขาให้ 7.4 ตรงนี้มาถามว่า H ตัวนี้จะเท่ากับเท่าไหร่ถ้าหากนักศึกษาใช้แอนติล็อกไม่เป็นแอนติล็อกของมันก็คือ10ยกกำลังx นั่นเองหาตรงนี้ไม่เป็นก็ไม่ได้คำตอบก็ 0% ไปคำตอบที่นักศึกษาจะได้คือ 4 คูณ 10 ยกกำลังลบ 8 เพราะฉะนั้นลองไปใช้เครื่องคิดเลขกดดูเป็นโจทย์ที่ง่ายสุดๆโจทย์สมดุลกรดเบสข้อที่8นิโคตินิกแอซิดจะเป็นอะไรช่างมันขอให้รู้ว่าเป็นแอซิดเราเรียนเรื่องแอซิดมาเรารู้ว่ามีกรดแก่กับกรดอ่อนตอนนี้เป็นแก่หรืออ่อนเรายังไม่รู้ถ้ากรดแก่บอกความเข้มข้นมาหาการแตกตัวได้เลยถ้าเป็นกรดอ่อนก็ต้องเป็นคำนวณอีกแบบหนึ่งเป็นกรดโมโนโปรติกเป็นการบอกว่ากรดตัวนี้แตกตัวให้โปรตอน1ตัวอย่างเช่นกรดซัลฟูริกแตกตัวให้โปรตอน2ตัวเพราะฉะนั้นต้องบอกตรงนี้มาไม่งั้นคำนวณไม่ได้มีสูตรโมเลกุลเป็นตัวนี้
จะเป็นอะไรช่างมันถ้ามีสุปโมเลกุลแสดงว่าหาจำนวนโมลได้หรืออะไรอย่างนี้นะคะเมื่อนำกฎนี้ไปละลายน้ำก็แสดงว่าสมมติให้กฎตัวนี้เป็น HA ไปก็ได้บวกกับน้ำละลายน้ำจนมีความเข้มข้นเท่ากับ 0.012 โมลาร์แล้วเอาไปวัด pH เราพบว่ามี pH มันแตกตัวมี pH เท่ากับ 3.39 จงหาค่าคงที่การแตกตัวก็คือ Ka และตอนนี้มันเป็นกรดเบสมันก็เป็น Ka และร้อยละการแตกตัวก็หมายถึงว่ามี H บวกเท่าไหร่ต่อความเข้มข้นทั้งหมดแล้วคูณได้ร้อยก็จะเป็นร้อยละการแตกตัวเพราะฉะนั้นจากโจทย์ตรงนี้เราต้องหาก่อนว่า pH เท่ากับ 3.39 นี้คิดเป็น H เท่ากับเท่าไหร่แน่นอนน่าจะได้10ยกกำลังลบ4คูณข้างหน้านี้เท่าไหร่ก็ต้องไปกด anti-log ออกมาจากตรงนี้เราคำนวณ pH เท่ากับลบ logความเข้มข้นของ H บวกเราแทนค่า 3.39 เท่ากับลบ log H บวกหา H บวกออกมาสมมุติได้ค่าเท่ากับ X ดังนั้นร้อยละการแตกตัวก็จะเท่ากับ X หารด้วย 0.012 คูณด้วย100ก็จะได้คำตอบออกมาส่วนค่า K ตรงนี้เรารู้แล้วว่ามันแตกตัวมาได้ X แสดงว่า A ลบนี้ก็ต้องได้ X ตัวนี้ก็จะเหลือ 0.012 ลบ X แทนค่า K A จะเท่ากับความเข้มข้นของ H บวกคูณกับ A ลบหารด้วย H A แทนค่าลงไปเท่ากับ Xกำลัง2หารด้วย 0.012 ลบ x คำตอบที่เกิดขึ้นเราจะได้ Ka เท่ากับ 1.4 คูณ10ยกกำลังลบ5ส่วนค่าคงที่การแตกตัวนี้ประมาณ 3.4% เพราะฉะนั้นลองไปใช้เครื่องคิดเลขหาคำตอบดูนะคะกดเบสข้อที่9มอร์ฟีนไม่รู้เป็นอะไรแต่รู้ว่าเป็นสารเสพติดมีสูตรโมเลกุลเป็นอย่างนี้ก็แล้วแต่เอาไว้หาจำนวนโมลได้เป็นสารที่ทางการแพทย์ใช้บรรเทาอาการปวดให้กับคนไข้อย่างเช่นคนไข้หลังจากการผ่าตัดหรือเป็นมะเร็งมักจะมีอาการปวดแพทย์ก็จะฉีดมอร์ฟีนให้ต่อมาข้อมูลที่ให้คือเป็นเบสว้าวแน่นอนเพราะฉะนั้นเราสามารถกำหนดมอร์ฟีนมีสูตรเป็น VOH ไปเลยก็ได้เพราะฉะนั้นมีการแตกตัวได้เป็น V บวกกับ OH ลบแตกตัวเป็นเบสใช่ไหมได้เบสออกมาเรายังไม่รู้ว่าเป็นเบสแก่หรือเบสอ่อนจงหา pH ของมอร์ฟีนที่ความเข้มข้นเท่านี้ก็แสดงว่าเริ่มต้นเขาให้ความเข้มข้น 0.0075 โมลาร์และกำหนดค่าคงที่การแตกตัวก็คือ KB ใช่ไหมให้ KB ออกมาแสดงว่าสมการนี้เป็นสมการผันกลับได้และมอร์ฟีนนี้เป็นเบสอ่อนแล้วก็กลับมาสู่การคำนวณหาความเข้มข้นตรงนี้ถึงจะหา pH ได้กลับไปดูรายละเอียดจากสมการนี้อันนี้เริ่มต้นเราก็รู้ว่าตัวนี้เป็น0เป็น0ตอนนี้เราก็หาที่สมดุลสมดุลตัวนี้ถ้าเราไม่รู้เกี่ยวกับตรงนี้เลยเราก็บอกว่าให้มันแตกตัวออกมาเป็น x ก็เป็น x ทั้งคู่เพราะเป็นแตกตัวให้1เดียวดังนั้นตรงนี้ก็เหลือเป็น 0.0075 ลบ x ถ้าหากความข้นเริ่มต้นของมอร์ฟีนกับค่าคงที่การแตกตัว
มีค่าห่างกันประมาณ 1,000 ตรงนี้ค่าตรงนี้ถือว่าน้อยมากเราก็แทนค่าลงไป KB เท่ากับความเข้มข้นของ B บวกคูณกับความเข้มข้นของ OH ลบหารด้วยความเข้มข้นของ BOH แทนค่าลงไปเท่ากับ X กำลัง2หารด้วย 0.0075 เท่ากับ 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ6ได้ไหมก็หา X ออกมาได้เท่ากับ 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ6คูณกับ 0.0075 แล้วถอดรากที่2 X ตัวนี้ก็คือความเข้มข้นของ OH และเมื่อคำนวณเป็น POS แล้วได้เท่ากับลบล็อก OH ตัวนี้มีค่าเท่ากับ 3.96 ลองใช้เครื่องคิดเลขคำนวณมาตอนนี้เราได้ POH เท่ากับ 3.96 แล้วตอบเลยไหมไม่เพราะว่าโจทย์ให้หา PH เราก็ได้ PH เท่ากับ 14-3.96 ก็จะได้คำตอบเป็น 10.04 โจทย์ข้อนี้ก็ไม่ยากแต่ต้องมองและสกัดเป็นระยะว่าขณะนี้เราได้ค่าอะไรมาข้อสำคัญกรณีที่เป็นเบสเริ่มต้นเราจะได้เบสมาแต่เขาให้หา PH เพราะนั้นเราต้องเปลี่ยนจาก POS ให้เป็น PH ด้วยโจทย์สมดุลกดเบสข้อที่10เมื่อนำเกลือเหล่านี้มาละลายน้ำสารละลายจะมีฤทธิ์เป็นกรดเป็นกลางหรือเป็นเบสข้อมูลพื้นฐานที่จะมาอธิบายหรือตอบคำถามข้อนี้ได้ก็คือข้อที่1เกลือคืออะไรเกลือได้จากปฏิกิริยาของกรดกับเบสกรดมี2ประเภทเบสก็มี2ประเภทก็คือกรดแก่กับกรดอ่อนและเบสแก่เบสอ่อน2เกลือเมื่อมาละลายน้ำจะเกิดปฏิกิริยาเรียกว่าไฮโดรไลซิสทำให้เราได้สารละลายเป็นกรดเป็นกลางหรือเป็นเบสข้อมูลตรงนี้ถ้าหากเกลือตัวนั้นเกิดจากกรดแก่หรือเบสแก่จะไม่เกิดปฏิกิริยากับน้ำแต่ถ้าหากเป็นกรดอ่อนเบสอ่อนจะเกิดปฏิกิริยากับน้ำข้อมูลแค่นี้เราก็มาดูว่าโพแทสเซียมคลอไรด์ได้มาจากปฏิกิริยาอะไรปฏิกิริยาของเบสแก่กับกรดแก่เพราะฉะนั้นทั้งคู่มาจากแก่ทั้งคู่จึงไม่เกิดปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสเพราะฉะนั้นสารละลายก็จะเป็นกลาง NaF เกลือตัวนี้ได้มาจากปฏิกิริยาของเบสแก่กับกรดon HF เพราะฉะนั้นเมื่อมาละลายน้ำแล้วเป็น Na บวกบวก F ลบตัวโซเดียมนี้ก็จะไม่เกิดไฮโดรไลซิสตัวที่จะเกิดไฮโดรไลซิสก็คือ F ตัวนี้ทำปฏิกิริยากับน้ำได้เป็น HF บวก OH ลบ OH ลบนี้เป็นเบสแก่เพราะฉะนั้นจะนำเสนอตัวเองออกมานั่นหมายความว่าเมื่อนำเกลือ NaF ไปละลายน้ำแล้วจะได้สารละลายที่มีฤทธิ์เป็นเบสเกลือตัวนี้ได้มาจากซิงค์ไฮดรอกไซด์กับกรดไนตริกซึ่งเป็นกรดแก่เพราะฉะนั้นเมื่อนำเกลือซิงค์ไนเตรตมาละลายน้ำตัวที่จะเกิดปฏิกิริยากับน้ำก็คือซิงค์ไอออนได้เป็นซิงค์ไฮดรอกไซด์กับกรดเพราะฉะนั้นสารละลายก็จะมีฤทธิ์เป็นกรดส่วนตัวนี้ได้มาจากเบสแอมโมเนียกับกรดไฮโดไซยานิกแอซิดซึ่งเป็นกรดและเบสอ่อนทั้งคู่เพราะฉะนั้นบอกไม่ได้จนกว่าจะมีข้อมูลมากกว่านี้
ซึ่งก็คือค่า KA และ KB นั่นเองแต่อย่างไรก็ตามถ้าหากให้ทำนายตรงนี้ข้อมูลตรงนี้ลึกเกินไปสำหรับคอร์สเคมีสำหรับวิศวกรแต่ตอบว่าไม่สามารถบอกได้เนื่องจากว่าเป็นเกลือที่ได้มาจากกรดอ่อนและเบสอ่อนโจทย์กรดเบสข้อที่11จงหา pH ของสารละลายเมื่อผสมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้น 0.1 โมลาร์ปริมาตร10 ml กับกรดไฮโดรคลอริก 0.1 โมลาร์เหมือนกันปริมาตร25 ml โจทย์ลักษณะนี้มันก็คือโจทย์การไตรเตรตหรือการผสมกรดกับเบสเข้าหากันเมื่อผสมเข้าหากันแล้วถามว่าจะมีสารละลายชนิดไหนเหลือก็จะแสดง pH ของสารละลายนั้นเรามาดูว่าโซเดียมไฮดรอกไซด์ทำปฏิกิริยากับกรดไฮโดรคลอริกได้เป็นเกลือเกลือตัวนั้นก็คือเกลือโซเดียมคลอไรด์บวกกับน้ำสมการนี้ดูหรือยังดูแล้วก็บอกเราว่าโซเดียมไฮดรอกไซด์1โมลทำปฏิกิริยาพอดีเลยกับไฮโดรคลอริก1โมลตอนนี้เรามีโจทย์กำหนดอะไรบ้างกำหนดความเข้มข้นของทั้ง2ตัวคือ 0.1 โมลาร์เหมือนกันหมดเลยแสดงว่าอะไรแสดงว่าเราเอาปริมาตรมาคำนวณเองได้ปริมาตรตัวแรกใช้10 ml ตัวที่2ก็ใช้25 ml แสดงว่าอะไรแสดงว่าในการผสมครั้งนี้ตัวที่เหลือคือไฮโดรคลอริกเหลือเท่าไหร่เหลือ25ลบ10เท่ากับ15 ml ที่จะก่อให้เกิดว่ามี pH เท่ากับเท่าไหร่เราก็ต้องหาว่าที่15 ml เนี้ยกรดมีเนื้อสารอยู่กี่โมลตอนนี้เราก็จะมาจะหาว่า HCl ตอนนี้ 0.1 โมลาร์15 ml คิดว่าเป็นกี่โมลก็อาศัยหลักของการเทียบบัญญัติตารางว่า HCl1,000 ml มีเนื้อกรดอยู่ 0.1 โมลถ้าหากว่าเราใช้15 ml จะมีเนื้อกรดเท่าไหร่ก็เท่ากับ 0.1 คูณ15หารหน่วย10ร้อยพันเท่านี้โมลจากเท่านี้โมลเนี่ยขณะนี้มันอยู่ในสารละลายเท่าไหร่ปริมาตรเท่าไหร่35เพราะฉะนั้นสารละลายทั้งหมด35 ml มีเนื้อกรดเหลือ 0.1 คูณ15หาร 1,000 โมลถ้าเราจะหา pH ได้เราจะต้องเทียบเป็น 1,000 ml หรือเป็นโมลาร์ก็เท่ากับ 0.1 คูณ15หาร 1,000 คูณกับ 1,000 หารด้วย35ได้เท่ากับโมลต่อลิตรก็คือโมลาร์นั่นเองจากข้อมูลตรงนี้ถ้าเรามาหา pH ก็คือ pH เท่ากับลบล็อกความเข้มข้นของ H บวกแทนค่าลงไปก็จะได้ pH ออกมาเป็นคำตอบคำตอบที่ได้ควรจะมีค่าเท่ากับ pH 1.37 pH มันเป็นกรดเพราะว่ากรดไฮโดรคลอริกมันเหลือนั่นเองโจทย์สมดุลกรดเบสข้อที่12กำหนดค่า KA ตามตารางนี้แค่ตารางนี้ถามว่ากรดใดเป็นกรดอ่อนที่สุดนั่นหมายความว่าเราต้องรู้คำจำกัดความของค่า KA ค่า KA คือค่าการแตกตัวสมมุติมี HA แตกตัวได้เป็น H บวกกับ A ลบโดยที่ค่า KA นี้คือความเข้มข้นของ H บวกดูว่ามันแตกตัวมาเยอะไหมหารด้วย HA ถ้าอันนี้มีค่ามากหรือค่าสูงแสดงว่าอะไรแสดงว่ามันแตกตัวให้ H บวกกับ A ลบมากนั่นหมายความว่าเราสามารถเปรียบเทียบค่า KA อย่างเดียวได้ถ้าค่า KA อันไหนมากแสดงว่าเป็นกรดที่เก๋กว่าเราก็สามารถลำดับได้ความแก่ของกรดก็คือที่1ที่2และที่3ดังนั้นจึงตอบได้ว่า
บอริกแอซิดเป็นกรดที่อ่อนที่สุดเพราะค่าการแตกตัวน้อยที่สุดนั่นเองโจทย์บทเบสข้อที่13สารละลายชนิด1จบเป็นกรดเป็นเบสไม่รู้ช่างมันความเข้มข้น1โมลาร์อารู้และความเข้มข้นเดี๋ยวเอาไปคำนวณได้มี pH เท่ากับ3แสดงว่าสารละลายนี้เป็นกรดเขียนเป็น HA ไปก่อนแตกตัวได้เป็น H บวกกับ A ลบสมการอันนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้เขียนลูกศรไปข้างเดียวก่อนจงหาค่าคงที่การแตกตัวก็แสดงว่าเป็นกรดอ่อนหาค่า K การแตกตัว KA ก็เท่ากับ H บวกคูณกับ A ลบหารด้วย HA จะเห็นว่าโจทย์มันก็ซ้ำๆแต่ถามตรงนู้นทีตรงนี้ทีตอบมาว่า pH ของสารละลายอันนี้เริ่มต้นเขาใส่ลงไป1โมลาร์เมื่อสมดุลเอาไปวัด pH เพราะว่าตรงนี้ pH เท่ากับ3เพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ h บวกตรงนี้เท่าไหร่เราก็รู้ a ลบแล้วก็รู้ว่า HA เหลือเท่าไหร่ที่สมดุลก็หาค่าคงที่การแตกตัวได้แล้วกลับมาดูว่า pH เท่ากับลบล็อกความเข้มข้นของ H ซึ่งตัวนี้เท่ากับ3 3นี้แสดงว่าลบล็อก H แอนตี้ล็อกของมันก็ H ก็เท่ากับ10ยกกำลังลบ3นั่นเองเพราะฉะนั้นเรารู้ว่าตรงนี้คือ10ยกกำลังลบ3 A ลบก็ต้องเป็น10ยกกำลังลบ3เหมือนกันส่วนตรงนี้ก็จะเหลือเป็น1ลบ10ยกกำลังลบ3ซึ่งมันต่างกันเยอะมากก็เหลือเป็น1เพราะฉะนั้น KA ของอันนี้ก็ต้องเป็น10ยกกำลังลบ3คูณกับ10ยกกำลังลบ3หารด้วย1ได้เท่ากับ10ยกกำลังลบ6เป็นคำตอบโจทย์สมดุลกรดเบสข้อที่14จงหา pH เมื่อผสมสารละลายเบสความเข้มข้นเท่านี้ปริมาณเท่านี้กับกรดตอนนี้กรดความเข้มข้นไม่เท่ากันและการคำนวณก็จะยากขึ้นอีกหน่อยแต่พื้นฐานการใช้สมการก็ยังคงเดิมก็คือโซเดียมไฮดรอกไซด์ทำปฏิกิริยากับไฮโดรคลอริกได้เป็นเกลือโซเดียมคลอไรด์บวกกับน้ำสมการนี้ดูแล้วบอกอะไรเราบอกว่าอันนี้1โมลทำปฏิกิริยาพอดีกับไฮโดรคลอริก1โมลแล้วได้อะไรต่อไปถามโจทย์กำหนดให้มาว่าความเข้มข้นของโซเดียมไฮดรอกไซด์เท่ากับ 0.1 ไฮโดรคลอริก 0.15 ความข้นไม่เท่ากันแล้วปริมาตรที่เอามาผสมกันตัวแรกคือ40 ml ตัวที่2คือ25 ml หาได้ไหมอะไรเหลือตอนนี้ยังบอกไม่ได้จนกว่าต้องหาว่าขณะนี้มีโซเดียมไฮดรอกไซด์กี่โมลและไฮโดรคลอริกกี่โมลวิธีการหาก็ไม่ยากใช้บัญญัติตัวอย่างสมมุติเราหาสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ว่ามีกี่โมลนะเราก็ใช้พื้นฐานของความเข้มข้นว่าโซเดียมไฮดรอกไซด์หน่วย 1,000 ml มีเนื้อ OH เท่ากับ 0.1 โมลถ้าสารละลายเขาใช้40 ml แล้วจะมีเนื้อ OH เท่ากับ 0.1 คูณ40หารด้วย 1,000 เพราะฉะนั้นนี้ขณะนี้จำนวนโมลของสารที่ทำปฏิกิริยา ก็คือโซเดียมไฮดรอกไซด์ 0.1 คูณ40หารด้วย 1,000 ส่วนไฮโดรคลอริกก็เป็น 0.15 คูณ25หารด้วย 1,000 คำนวณออกมาแล้วได้เท่ากับ4คูณ10ยกกำลังลบ3และตัวนี้ก็เป็น 3.75 คูณ10ยกกำลังลบ3หน่วยเป็นโมลเรารู้มาแล้วจากทฤษฎีว่าสมการที่ดูแล้วบอกเราว่าโซเดียมไฮดรอกไซด์1โมลทำปฏิกิริยาพอดีกับไฮโดรคลอริก1โมลขณะนี้เรามีโซเดียมไฮดรอกไซด์4 คูณ 10 ลบ 3 โมลทำปฏิกิริยากับไฮโดรคลอริก 3.75
75คูณ10ลบ3โมลถามว่าอะไรเหลือและเหลือเท่าไหร่เราก็พบว่าโซเดียมไฮดรอกไซด์จะเหลือเท่ากับ4คูณ10กำลังลบ3ลบด้วย 3.75 คูณ10กำลังลบ3ก็จะเท่ากับ 0.25 คูณ10กำลังลบ3โมลจำนวนโมลนี้อยู่ในปริมาตรเท่าไหร่ปริมาตร40บวกกับ25 ml ก็คือ65เพราะฉะนั้นถ้าจะหา pH หรือ pOH ได้เราก็คำนวณต่อว่าสารละลายขณะนี้ของผสม65 ml มีเนื้อ OH อยู่ 0.25 คูณ10ยกกำลังลบ3โมลจะหา pH หรือ pOH ได้ต้องทำให้เป็นโมลาร์ก็คือเมื่อสารละลายเป็นพันแล้วจะมีเนื้อ OH เท่าไหร่ก็เป็น 0.25 คูณ10ยกกำลังลบ3คูณพันหารด้วย65คำนวณออกมาแล้วได้เท่ากับ 3.84 คูณ10ยกกำลังลบ3โมลาร์โมลาร์อันนี้คือ OH นะคะจาก OH นี้มาหาอะไรหา pOH เท่ากับลบล็อกความข้น 3.84 คูณ10ยกกำลังลบ3คำตอบของ pOH ก็เท่ากับ 2.41 ตอบได้ยังยังเพราะเขาให้หา pH เพราะนั้น pH ก็เท่ากับ 14 ลบ 2.41ก็จะได้คำตอบเท่ากับ 11.59 สังเกตไหมขนาดนี้เบสเหลือเพราะฉะนั้น pH ก็จะต้องมากกว่า7คำถามข้อนี้ไม่ยากแต่ต้องคอยระวังว่าปริมาตรรวมเท่าไหร่แล้วเมื่อเอาขวดกับเบสนั้นทำปฏิกิริยากันสารตัวไหนเหลือก็จะแสดงสมบัติของตัวนั้นโจทย์สมดุลกรดเบสข้อที่15นำสารละลายอิ่มตัวของแคลเซียมออกซาเลตมาอีกแล้วสารละลายอิ่มตัวแคลเซียมออกซาเลตเขียนไปเลยก็ได้แคลเซียมออกซาเลต C2H4 เพราะฉะนั้นมันก็ต้องแตกตัวเป็นแคลเซียมไอออนบวก C2O4 2ลบเอามาละเหยน้ำออกพบว่ามีตะกอนตัวนี้ก็คือตัวนี้0.0061 กรัมจงหาค่าคงที่สมดุลค่าคงที่สมดุลอันนี้ก็คือ K เท่ากับความเข้มข้นของแคลเซียมไอออนคูณกับความเข้มข้นของ C2O4 2ลบเพราะฉะนั้นถ้าเราทราบตัวนี้กับตัวนี้เราก็หาค่า K ได้สิ่งที่เขาบอกมาว่าเขาเอาสารละลาย2ตัวนี้มาแล้วก็ระเหยให้แห้งกลายเป็นตัวนี้เพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่า 0.0061 กรัมคิดเป็นกี่โมลเราก็ได้เท่านี้โมลแล้วก็ได้เท่านี้โมลเช่นเดียวกันถูกไหมคะแล้วเอามาคูณกันก็จะได้ค่า KSP จากกรัมทำให้เป็นโมลเราก็จะต้องหาน้ำหนักโมเลกุลของแคลเซียมออกซาเลตแคลเซียมเท่ากับ40คาร์บอน2ตัวก็เท่ากับ24ไฮโดรเจนมี ออกซิเจนมี4ตัว16 4 64รวมกันก็ได้เป็น8 12 128หารด้วย128ก็จะเป็นจำนวนโมลของแคลเซียมออกซาเลตเมื่อแคลเซียมออกซาเลตเท่านี้ A โมลมันก็แตกตัวเท่านี้ A โมลเท่ากันเหมือนกันเพราะฉะนั้นแทนค่าเข้าไป A คูณกับ A ก็จะได้ค่า K ออกมาคำตอบที่ได้ควรจะเป็น 2.3 คูณ10ยกกำลังลบ9คือค่านี้เพราะนั้นนักศึกษาควรจะลองใช้เครื่องคิดเลขคำนวณดูโจทย์ข้อสุดท้ายของสมดุลกรดเบสก็คือในทางการแพทย์พบว่ามีแคลเซียมไอออนสามารถอยู่ในเลือดได้ในเลือดนี้ก็เป็นส่วนของพลาสมา
พราะฉะนั้นวิธีการแยกแคลเซียมออกจากแคลเซียมในเลือดก็คือเติมสารละลายออกซาเลตแบบเมื่อกี้นี่เลยได้ตะกอแคลเซียมออกซาเลตค่าคงที่สมดุลของสมการนี้เท่ากับ 2.3 คูณ 10 ยกกำลัง -9 บอกอะไรเราบอกว่าถ้าหากผลคูณของแคลเซียมกับออกซาเลตแล้วถ้าได้เท่ากับ 2.3 คูณ 10 ยกกำลัง -9 ตัวนี้มันอยู่ในสมดุลเลยถ้าหากมากกว่า 2.3 คูณ 10 ยกกำลัง 9 มันก็จะตกตะกอนออกมาตกตะกอนไปแลเป็นแคลเซียมออกซาเลตในพลาสมามีแคลเซียมไอออนเท่ากับความข้นเท่านี้สารละลายออกซาเลตที่ใช้เท่ากับเท่านี้ถามว่าแคลเซียมออกซาเลตจะตกตะกอนหรือไม่เพราะนั้นเราก็เพียงแต่เอา0.0025 คูณกับ 1.0 คูณ 10 ยกกำลัง -7 และดูว่าผลคูณอันนี้เท่ากับหรือมากกว่าหรือน้อยกว่า 2.3 คูณ 10 ยกกำลัง -9 ถ้าหากเท่ากันพอดีไม่ตกตะกอนไม่เห็นเพราะว่าอยู่ในสภาวะสมดุลถ้าหากคำนวณแล้วมากกว่าแสดงว่าตกตะกอนถ้าน้อยกว่าแสดงว่าไม่ตกตะกอนผลการคำนวณนี้พบว่าได้ประมาณ 2.5 คูณ 10 ยกกำลัง -10 มีค่าน้อยกว่า 2.3 คูณ 10 ยกกำลัง -9 แสดงว่าไม่ตกตะกอนภาพนี้บ่งบอกว่าในเม็ดเลือดทั้งหลายประกอบด้วยองค์ประกอบนี้ถ้าเราไปแยกออกเราก็จะได้ส่วนพลาสมาในส่วนพลาสมานี้ก็คือมีแคลเซียมอยู่ตามโจทย์ที่กล่าวมาเมื่อกี้นี้นั่นเอง